สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่กับช่องเพนมันเป็นชาแนลนะคะวันนี้เพนพามาชมวิธีบดเผือกกันนะคะเผือกแบบเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำไปนึ่งนะคะทุกคนนำไปนึ่งแล้วก็แกะเปลือกนะคะมันจะง่ายค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะพอคำค่ะเพราะเปลือกลูกเล็กอยู่แล้วนะคะก็หั่นประมาณ2ท่อนค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมมาตั้งหม้อนะคะใส่น้ำกะทินะคะลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็นำน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเคี่ยวก่อนนิดหน่อยนะคะน้ำตาลปี๊บทุกคนจะได้หอมหวานนะคะทำแบบง่ายๆนะคะทำแบบบ้านๆค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปก็จะเคี่ยวนะคะน้ำกะทิแล้วก็มีน้ำหางน้ำหัวนะคะทุกคนเผือกนะคะแล้วก็พร้อมแล้วแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำกะทินะคะให้เข้ากันนะคะเพิ่มความหอมนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะใส่ใบเตยลงไปนะคะเคี่ยวน้ำกะทิกับน้ำตาลปี๊บนะคะทุกคนบวชเผือกไม่มีอะไรมากนะคะก็มีน้ำกะทิน้ำตาลนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่น้ำตาลให้หวานนะคะกะทิต้องมันนะคะหวานมันค่ะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ลงไปเลยนะคะหวานตามใจชอบค่ะเสร็จแล้วเราก็นำเผือกที่เรานึ่งไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปอีกนะคะเวลาเราใส่หัวกะทิลงไปทีหลังอาจจะไม่หวานนะคะก็เพิ่มน้ำตาลทรายลงไปค่ะวันนี้ทานกันแบบจุกๆไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำหัวกะทิลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะรับรองว่าหวานมันมากๆเลยค่ะเหนียวหนึบนะคะเผือกหัวเล็กค่ะปิดแก๊สทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็นำตักเสิร์ฟตักทานกันได้เลยค่ะเท่านี้ก็อร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะบวชเผือกแบบเมนูแบบพื้นบ้านนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะอิ่มอร่อยด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพนเพนชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Is it cool that I slept all the Is it too soon to do things yet? Cause I know that